วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2473นับถึงปัจจุบันวิทยาลัยมีอายุครบรอบ84ปีซึ่งตั้งห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าประมาณ1กิโลเมตรและติดกับวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมีพื้นที่จำนวน350ไร่และมีพื้นที่สำหรับการฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรครบวงจรไร่ฝึกนักศึกษาจำนวน871ไร่ณอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ประมาณ40กิโลเมตรวิสัยทัศน์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการงานฟาร์มและโรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์จำนวน164รายรายละเอียดดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน5รายผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3รายครูผู้สอนจำนวน73รายครูผู้สอนชาวต่างชาติจำนวน2รายเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจำนวน81รายข้อมูลนักเรียนนักศึกษารวมจำนวน 1,839 คนจำแนกดังนี้ปวช 1,239 คนปวสจำนวน600คนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดการจัดการเรียนการสอนประเภทหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมินิอิงลิชโปรแกรมปริญญาตรีสายปฏิบัติการประเภทสาขาวิชาสาขาวิชาพืชศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่พืชสวนพืชพลังงานอ้อยมันสำปะหลังพืชผักไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับและภูมิทัศน์สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์สุกรโคเนื้อโคนมกระบือและสัตว์ปีกสาขาวิชาช่างกลเกษตรมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลฟาร์มเครื่องปลูกเครื่องเก็บเกี่ยวระบบชลประทานและช่างสำรวจสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์จากพืชเนื้อสัตว์นมสัตว์น้ำและธัญพืชสาขาวิชาประมงมีการจัดการเรียนการสอนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปลาน้ำจืดปลาสวยงามและเทคโนโลยีชีวภาพสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอนด้านการบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจการจัดการสำนักงานสาขาวิชาการโรงแรมหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรมมีการจัดการเรียนการสอนด้านงานสวนหน้าโรงแรมงานแม่บ้านงานบริการอาหารและเครื่องดื่มและครัวโรงแรมมีสถานประกอบการที่รับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศรายละเอียดดังนี้ภายในประเทศจำนวน67แห่งภายนอกประเทศจำนวน4ประเทศคือประเทศอิสราเอลประเทศเดนมาร์กประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในประเทศอาเซียนเช่นกัมพูชาเวียดนามลาวและเมียนมาผลงานเด่นความภาคภูมิใจด้านความเป็นเลิศของผู้จบการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าจากผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยรวมระยะเวลาประมาณ80ปีโดยมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายและในแต่ละปีได้มีการจัดงานชุมนุมสมาคมศิษย์เก่าเพื่อสร้างเอกภาพของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออกท.โดยมีคติพจน์ดังนี้เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด
เราปฏิบัติเพื่อหวังการศึกษาหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคมทั้งนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้มีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รางวัลคะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขันทักษะและวิชาการระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันทักษะและวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติประจำปีการศึกษา2557ด้านความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้รับรางวัลพระราชทาน3ครั้งต่อเนื่องในระยะเวลา10ปีจนได้รับโล่ทองคำสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน3สมัยจากกระทรวงศึกษาธิการและในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้รับการประเมินภายในจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีผลการประเมินในระดับดีมากและโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่1จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปี2557และในปี2558ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับที่2จากกระทรวงอุตสาหกรรมด้านความเป็นเลิศงานฟาร์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้จัดระบบงานฟาร์มทุกฟาร์มให้เป็นฟาร์มธุรกิจโดยมีการบันทึกรายรับรายจ่ายสรุปบัญชีประจำปีและในรอบระยะเวลาปีการศึกษาที่ผ่านมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์มีฟาร์มธุรกิจจำนวน23ฟาร์มในปีการศึกษาที่ผ่านมามีรายได้จากงานฟาร์มจำนวน110ล้านบาทซึ่งรายได้เหล่านั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้นำมาพัฒนางานฟาร์มเพื่อให้เป็นที่ฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาและยังเป็นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเช่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นต้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการด้านกิจการโรงงานแปรรูปนมโดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้านความเป็นเลิศการบริการชุมชนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้มีการให้บริการชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องเช่นได้มีการจัดตั้งโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอสกช.โดยเปิดรับเกษตรกรท้องถิ่นเข้ามาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.สาขาเกษตรกรรมจำนวน350คนเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยและเพิ่มผลผลิตในการประกอบกิจการไร่นาของเกษตรกรนอกจากนั้นงานฟาร์มของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ยังสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แก่เกษตรกรเช่นพันธุ์กระบือโคเนื้อพันธุ์อ้อยพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์พืชชั้นดีให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบทและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์มีโรงงานแปรรูปนมที่รับนมจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมาแปรรูปวันละ10ตันเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.ของจังหวัดบุรีรัมย์ทุกโรงเรียนได้มีโอกาสดื่มนมสดจากโรงงานแปรรูปนมของเราซึ่งนับว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนอย่างแท้จริง